ค่ะเดี๋ยวพี่ขอทำตรงนี้แป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวหนูไปจองโต๊ะที่แคนทีนรอนะเสร็จแล้วพี่เอารีบตามมานะคะจ้ะไอเดียวขอถามอะไรมึงหน่อยได้ป่าววะสังเกตมาสักพักแล้วอะไรวะมึงกับน้องแอเรียลเนี่ยจริงจังกันแล้วใช่ป่าววะนี่มึงแน่ใจนะว่ามึงเลิกกับตองเขาเด็ดขาดแล้วอะก็เออสิวะเออก็อยากรู้แค่นี้แหละหรออยู่ไหนอะอยู่ออฟฟิศเป็นไงบ้างฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ตั้งเดือนนึงแล้วนะไม่ได้คุยกันเลยก็แง่สิฉันโทรไปแกก็ไม่รับก็แกเช่าโทรมาตอนที่ฉันงานยุ่งนี่หว่างานยุ่งหรือว่ายุ่งเรื่องอื่นงานยุ่งจริงๆนี่ฉันบอกแกไปแล้วใช่ไหมว่าคุณพบเนี่ยเขาจะสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ข้างๆรีสอร์ทเขาตอนนี้ฉันก็ไปดีลร้านค้ามาลงให้ควักเลยเขากะว่าเขาจะเปิดแบบให้ใหญ่ไปเลยอ่ะเขาไม่อยากทำอะไรเล็กๆก็ดีอย่างน้อยแกก็ได้ก้าวหน้าไปกับเขาแกมีความสุขนะเสียตรงที่ฉันต้องมาอยู่บ้านนอกเนี่ยแหละดีนะเนี่ยที่งานเยอะแต่ถ้าวันว่างแล้วไม่มีอะไรทำโคตรน่าเบื่อเลยอ่ะฉันยังคิดไม่ออกเลยนะถ้างานฉันเสร็จสับหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตที่นี่ต่อไปยังไงดีวะแกก็ให้เขาพาไปเที่ยวสิโอ้ยเดียวคุณพบเขาก็มีงานเยอะป่าววะเขาก็ไม่ได้มีเวลามาพาฉันเที่ยวอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วนี่แกเป็นไงไม่ใช่ว่าป่านี้ทำห้องฉันรกเละเทะไปหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่หรอกมีคนช่วยดูอยู่ใครยายคนนั้นน่ะเหรอชื่ออะไรนะแอลเรียลเออโอเคถ้าแกมีความสุขดีฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะฉันมีประชุมเดี๋ยวก่อนตองฉันคิดถึงแกนะอืมฉันก็คิดถึงแกยังมีเยื่อใหญ่กันอยู่ผมพยายามนะครับคือพยายามตัดใจพยายามลืมตองให้ได้เด็ดขาดแต่คนมันคุ้นเคยกันมานานมันก็ยากที่จะไม่ให้คิดถึงเลยครับนอนไม่หลับหรอคะพี่เดียวเปล่าจ้ะแล้วเราล่ะพี่นึกว่าเราหลับไปแล้วซะอีกคิดอะไรนิดหน่อยอะค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ยังคุยกับพี่ตองอยู่บ้างปะคะถามทำไมเหรอจริงๆหนูเคยตั้งใจเอาไว้นะว่ายังไงหนูก็จะไม่คบกับพี่จนกว่าพี่จะเลิกกับพี่ตองจริงๆแต่สุดท้ายมันก็พี่มีความสุขมากเลยนะที่ได้อยู่กับหนูแล้วเราล่ะหนูโคตรมีความสุขเลยค่ะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งพี่ตองกลับมาหนูก็ต้องไปใช่ป่ะตองก็ไม่กลับมาหรอกอ
นี่อะไรคุณต่อผมให้เวลาคุณไป2อาทิตย์แล้วทำไมมีความคืบหน้าแค่นี้ผมไม่ได้จ้างคุณถูกๆช่วยทำงานให้มันคุ้มค่าตัวหน่อยต้องบอกแล้วไงว่าโปรเซสนี้มันต้องใช้เวลาทำเพียง2อาทิตย์เนี่ยมันไม่ทันหรอกคุณพ่อผมไม่สนใจผมบอกคุณไปแล้วว่าทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ก็แจ้งความคืบหน้าไปแล้วไงตอนนี้มันก็กำลังเป็นรูปเป็นร่างกำลังไปได้ด้วยดีพอเลยต่อไปเลยครับก่อสร้างไปถึงไหนตอนนี้งานทั้งหมดคืบหน้าไป 70% แล้วครับเหลือแค่คุณพบไปตรวจสอบงานแค่นี้เองครับคุณพบคุณหักหน้าตองแบบนี้คุณทำไม่ถูกเลยนะใครทำงานแย่ผมก็ต้องดีแบบนี้หมดแหละครับคุณตองทำไมเหรอคุณคิดว่าคุณนอนกับผมแล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษเหรอไม่ใช่ตองไม่ได้อยากได้สิทธิพิเศษตองแค่อยากให้คุณเคารพตองในที่ประชุมด้วยคุณทำแบบนี้เหมือนตองทำงานไม่เป็นคุณพบลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าตองเคยทำงานที่ไหนมานี่คุณตองคุณช่วยเก็บเอาความทรงจำที่คุณเคยทำงานกับห้างดังในอดีตเนี่ยยัดใส่ปากแล้วก็กลืนมันลงไปพร้อมกับอีโก้ของคุณซะเถอะนะผมไม่สนใจว่าคุณเคยทำงานที่ไหนกับใครมาก่อนแต่ตอนนี้คุณทำงานที่นี่ให้กับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ไอ้ผลงานในอดีตเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกเข้าใจโทษทีสายเข้าพอดีสวัสดีครับคุณสมชายใกล้เสร็จแล้วครับใจเย็นๆสิครับครับเลือกคนที่รักมากจนขาดกันไม่ได้อย่าเลือกคนที่อยู่ด้วยก็ดีไม่มีก็อยู่ได้ใครมาคะพี่เดียวก็เมียเขาน่ะสิจะใครอ่ะถ้าตราบใดที่ผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในชีวิตพี่ก็อยากมาคุยกันเลยแอเรียลพี่ให้เมียพี่มาคุยกับหนูแบบนี้ได้ไงวะเดียวแกกำลังจะบอกว่าให้ฉันเลือกแกแกไม่จำเป็นจะต้องเลือกใครเลยก็ได้แกแต่มีทั้งฉันทั้งแอเรียลอยู่ในชีวิตแกนี่อย่าบอกนะว่าแกรักมันฉันรักแกนะผมรักคุณนะตองมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะต้องมีครอบครัวสักทีถ้าวันนี้ฉันเลือกแอลเรียลแกจะโอเคไหมสามคนมันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตเรามากที่สุดก็ได้แต่ตอนนี้จะเลือกทั้งหนูทั้งพี่ตองแบบนี้เราจบกันเถอะมันเจ็บเหลือล้าน